านนะครับผมมาจากบริษัท CNX Creative นะครับบริษัท CNX Creative ตั้งอยู่ที่ซอย11นิมมานนี้เองนะครับเราตั้งอยู่ที่นี่มากว่า9ปีแล้วนะครับก็ผลิตผลงานเกี่ยวกับทางด้าน UX UI แล้วก็ GUI ให้กับแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าทั้งหมดซัพพอร์ตให้กับทางรัสเซียทั้งหมดนะครับทีนี้ผมอยากจะแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับโดยการโชว์ผ่านโชว์ผ่านวิดีโอตัวนี้นะครับว่าเราทำผลงานเกี่ยวกับอะไรบ้างก็งานชิ้นแรกที่เราทำก็คือการออกแบบ GUI หรือว่ากราฟิก Graphic User Interface นะครับก็เป็นการออกแบบธีมต่างๆให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆในต่างประเทศนะครับงานประเภทที่2ก็คือการออกแบบ UI หรือว่า User Interface Design นะครับงานในส่วนนี้เราก็คิด User Interface ใหม่ๆให้กับแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกแบบโปรแกรมบอกสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมสกรีนสำหรับแท็บเล็ตเป็นไอเดียใหม่มิติใหม่อันนี้ก็เป็นหน้าโฮมสกรีนในรูปแบบต่างๆงานอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานทางด้านกราฟิกนะครับภาพประกอบแล้วก็สิ่งพิมพ์อันนี้เราทำซัพพอร์ตเวลาบริษัทของเราเนี่ยไปออกบูธที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่บาร์เซโลนาเราก็จะออกแบบธีมสำหรับแจกผู้เข้ามาชมภายในบูธของเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นภาพโมชั่นประกอบต่างๆอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดแจกฟรีสำหรับแขกที่มาเยือนนะครับแล้วก็เราก็ยังรับทำโปรดักชันทางด้านการถ่ายวิดีโอนะครับตัดต่อแล้วก็คอมโพสิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายบลูสกรีนแล้วก็เอามาใส่กราฟิกอันนี้เรียกว่าคอมโพสิตนะครับเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็นพรีเซนเทชันสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เราสามารถทายผลฟุตบอลได้สดๆผ่านหน้าแอปพลิเคชันมือถือต่างๆนะครับ อันนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของ 2D แล้วก็ 3D animation ด้วยนะครับทีมงานของเรามีอยู่ประมาณ20คนนะครับอยู่ที่นิมานซอย11ซึ่งบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้รับงานที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าที่กรุงเทพแต่ส่วนใหญ่เราซัพพอร์ตเฉพาะที่บริษัทแม่เท่านั้นอันนี้ก็ทำเป็นไอเดียสำหรับไปเสนอขายให้กับบริษัทต่างๆเป็นทีมต่างๆสำหรับประเทศต่างๆเช่นทีมนี้เราก็ออกแบบเพื่อไปเสนอโมบายโอเปอเรเตอร์ที่ประเทศอังกฤษหรือแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวนี้เราก็ทำเป็นเทิร์นคีย์ดีไซน์นะครับก็คือดีไซน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น user interface 3D animation แล้วก็พรีเซนต์ต่างๆเพื่อเอาไปเสนอเลโก้ตะกี้เป็น Adidas นะครับอันนี้เราไปเสนอเลโก้เพื่อที่ว่าบริษัทเลโก้จะได้มีธีมเป็นของตัวเองเพื่อเอาไปให้ยูเซอร์ที่ใช้เลโก้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดีย UX เอาไปเสนอที่บริษัทมินิรถนะครับรถมินิ
ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานคร่าวๆนะครับทีนี้เมื่อเช้าเมื่อตอนประมาณ10โมงถึงเที่ยงนะครับเรามีการจัด UX UI class เกี่ยวกับ introduction นะครับ introduction เกี่ยวกับ UX UI ที่ออฟฟิศของเรานะครับก็มีมานาประมาณ23คนก็มีการร่วมเวิร์กช็อปกันนิดหน่อยนะครับหลักๆที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือการนำเอาแนวคิดของ UI UX ไปพัฒนาเพื่อใช้ในสายงานของคุณในรูปแบบต่างๆทีนี้ในช่วงแรกผมจะมาให้คำช่วงแรกจะเป็นการนิยามคำว่า UX UI นะครับให้เข้าใจทีนี้คลาสเมื่อเช้าเนี่ยจะเป็นการ cover แบบทั้งเบสิกแล้วก็คนที่มีความรู้เกี่ยวกับ UX UI มาก่อนนะครับ ทีนี้ทฤษฎีของการออกแบบ UX UI อ่ะมันมีมากมายมีหลายทฤษฎีมากมีทั้งลงลึกแล้วก็basic ก็อันนี้แล้วแต่จะเอานำไปใช้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้ว UX UI หมายถึงอะไรวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านมอง UX แล้วก็ UI ให้มีประสิทธิภาพด้านผู้ใช้งานและด้านการตลาดมากที่สุดเพราะสองตัวนี้ค่อนข้างสำคัญมากถ้าเรามองออกนะครับมีคนเคยให้คำจำกัดความกับมันไว้ว่า UX เนี่ยก็คือการมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับ User เดี๋ยวขอย้ำอีกทีนะครับ UX คือ User ExperienceUI คือ user interface ทีนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะในแอปแอปพลิเคชันเท่านั้นมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการบริการก็ใช่การบริการในโรงแรมอย่างเงี้ยการสร้างประสบการณ์ในการเจอพนักงานอันนี้ก็เป็นการออกแบบ UX เคาน์เตอร์ที่สวยงามก็เป็น UI คนนี้เขาจำกัดความไว้ว่า UX คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ UI คือสิ่งที่ผู้ใช้อินเตอร์แอคกับมัน UX คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันลื่นและมันง่าย UI คือสิ่งที่จับต้องได้ดูและรู้ทันทีเลยว่ากดไปเพื่ออะไรและเดินไปเพื่ออะไรนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ซอสไฮนะครับจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเราใช้ขวดแบบนี้เมื่อตอนใกล้หมดเกิดอะไรขึ้นเกิดการตอกเกิดการเขย่าบางคนเอาน้ำใส่เขย่าเขย่าแล้วก็เทออกมาทีนี้ถ้ามองในแง่ของ UX แล้วก็ UI ใหม่เราทำไมไม่จับมันคว่ำลงแล้วเปลี่ยนวัสดุจากแก้วมาเป็นพลาสติกที่สามารถบีบมันได้คุณมองทำไมเราถึงทนใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ายูเซอร์ไม่เคยบอกออกมายูเซอร์ใช้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเขามีความทรมานอยู่ลึกๆถ้าเราไปรู้ในจุดนี้เราก็สามารถออกแบบสินค้าที่สามารถสร้างยอดขายในตลาดแล้วก็ตีคู่แข่งให้ตายสนิทไปได้เลยมีครับอันนี้อีกตัวนึงอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นTesco Lotus ที่ประเทศเกาหลีนะครับเขาบอกว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ work hard เป็นอันดับ3ของโลกก็คือค่อนข้างยุ่งมากไม่มีเวลาช้อปปิ้งจะใช้เวลาช้อปปิ้ง1ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์1ครั้งเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยมีเวลาไปช้อปปิ้งตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่สินค้าจริงๆนะครับตัวนี้คือบิลบอร์ดที่เขาถ่ายภาพ1:1แล้วไปพิมพ์ติดขณะที่รอรถไฟฟ้ามา
ช่วงที่รอรถไฟฟ้าเราไม่มีอะไรดูอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีสินค้านี้ให้เราดูเสร็จแล้วต้องเอามือถือไปสแกน QR code แล้วก็ช้อปปิ้งแล้วภายในวันนั้นสินค้าก็จะไปถึงหน้าบ้านคุณทันทีเจ้าของโปรเจกต์นี้บอกว่าเทสโก้คุณไม่ต้องสร้างซูเปอร์สโตร์เพิ่มแล้วนะคุณแค่ติดบิลบอร์ดนี่เพิ่มเข้าไปในประเทศเกาหลีเยอะๆรับรองคุณได้ลูกค้าเพิ่มเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีแน่นอนแล้วก็เป็นจริงยอดขายพุ่งขึ้นอันนี้เขามองในแง่ที่ว่าการศึกษา user behavior ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ว่าผู้ใช้อ่ะเขาอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมหรือว่าเขาอยากได้แค่ของถ้าเขาอยากได้แค่ของก็เอาของมาให้เขาอย่าให้เขาไปหาของอันนี้คือแง่คิดของเขานะครับต่อไป UX UI สามารถสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าได้โค้กมีแคมเปญหนึ่งชื่อว่าแชร์โค้กแล้วเขาก็ให้บริษัทเอเจนซี่คิดว่าจะออกแบบ UX กับ UI ยังไงให้ลูกค้าแชร์กันได้แชร์โค้กกันได้เขาก็เลยออกแบบกด1กระป๋องแต่ได้2กระป๋องโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วรู้ทันทีเลยว่าแบ่งออกมาแล้วก็แบ่งให้เพื่อนโดยไม่ต้องไปนั่งสอนเลยว่าเฮ้ยคุณต้องแบ่งอย่างนี้นะก็แค่ทำให้มันแบ่งออกมาได้แค่นั้นลูกค้าจงรักภักดียอดขายเพิ่มขึ้นทีนี้ UX UI สำคัญยังไงคนเราในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องการเสียเวลากับอะไรมากมายอย่างเช่นถ้าซื้อโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีมาแล้วต้องมานั่งเทรนนิ่งพนักงาน2สัปดาห์เสียเวลาไหมแต่ว่าถ้าเราออกแบบ UX UI ได้ดีแล้วคนสามารถใช้ได้เองภายใน2วันเราจ่ายมากขึ้นแน่นอนเขายอมจ่ายแน่นอน มี UX designer อีกคนที่ซานฟรานซิสโกนะครับได้ให้คำบัญญัติความแบบในแบบรูปถ่ายเอาไว้นะครับ เกี่ยวกับ conflict อาหารเช้านะครับตัวนี้คือองค์ประกอบสินค้าทั้งหมดก็จะมีในส่วนของนมชามช้อนแล้วก็ conflict ตรงนี้เขาเรียกว่า product แต่ทำไมฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานี้เขาถึงได้เรียกว่า UX แล้วก็ UI บางคนอาจจะเดาไม่ออกนะครับว่าทำไมฝั่งนี้เรียกว่า UX แต่ว่าทุกคนถามว่าดูแล้วใช้เป็นเลยไหมครับใช้เป็นแล้วรู้สึกไหมครับว่ามันไม่มากเกินไปสำหรับอาหารเช้ารู้สึกว่ามีนมปริมาณขนาดไหนก็รู้สึกว่าช้อนมันสามารถตักคำเล็กๆได้ในตอนเช้าแบบอร่อยอร่อยอันนี้คือ user experience ก็คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่ส่วน UI ก็คือเครื่องมือหรือว่า tool ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็หมายถึงเมนูต่างๆที่เราจะเข้าใช้ดึงคอนเทนต์เข้ามาเสพดึงเพลงเข้ามาฟังดึงหนังเข้ามาดูไอ้ตัวนี้ก็คือการออกแบบเพื่อที่ตักนมพร้อมกับคอนฟลิกต์ในเวลาเดียวกันแล้วก็กินภายใน1คำได้อย่างอร่อยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าชามตรงนี้ใหญ่ขึ้นจะเกิดอะไรเราจะมีประสบการณ์อะไรกับตัวนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอาหารเที่ยงหรือเปล่าดินเนอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามันชามใหญ่กว่านี้แล้วถามว่าถ้าช้อนตัวนี้เป็นไม้เป็นวัสดุไม้เราจะรู้สึกว่ามันใช้สำหรับคอนฟลิกต์หรือเปล่าก็ไม่ใช่มันน่าจะไปตักสลัดหรือว่าคนสลัดหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่าชามเป็นสีแดงอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซเนอร์จะออกแบบนะครับต่อเนื่องมาจากสไลด์ตะกี้นะครับมี UX UI designer คนหนึ่งดีไซน์สินค้านี้ออกมาสำหรับกินคอนเฟกเราดูแล้วเราเกิดประสบการณ์ใหม่อะไรบ้างจากที่เราเคยกินคอนเฟลกแบบในถ้วยกว่า10ปีแล้วเรายอมกินแบบนุ่มๆไปบางทีมันก็
คนเหนือเรียกว่ายมนะครับก็คืออันนี้คือเกิดประสบการณ์ใหม่ก็คือว่าคุณอยากกินกรอบๆ ก็ตักกินได้อยากกินแต่นมก็ซดนมได้หรืออยากกินคอนเฟกพร้อมกับนมเมื่อไหร่คุณก็ตักกินได้และที่จับล่ะที่จับสร้างประสบการณ์ใหม่อะไรให้กับคนคุณสามารถยกเอาไปกินที่สวนก็ได้สวนหน้าบ้านแต่ตอนที่เขาออกแบบเขาไม่ได้ออกมาสอนแต่เราดูแล้วรู้ทันทีเลยว่าอ่ะถ้าเราถือเดินไปกินเดินไปกินไปก็น่าจะสนุกดีในตอนเช้าอันนี้คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับสินค้านะครับมีใครเคยใช้ตัวนี้ไหมฮะมันแพงมากครับ ที่นี่มีอีกแนวคิดหนึ่งผมพยายามพูดรวมๆให้ครอบคลุมกับทุกสาขานะฮะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือถามว่าเราชอบปั่นอาหารเหลวไหมเราชอบปั่นอาหารไหมเราชอบปั่นสตรอเบอรี่ชอบปั่นผลไม้ไหมจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราชอบกินมันนะฮะเราชอบกินสตรอเบอรี่ปั่นกับนมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะโฟกัสไปลูกค้าที่ชอบกินของเหลวเราจะนั่งออกแบบสินค้าอยู่ทำไมใช่ไหมครับวันหนึ่งก็มีสินค้าที่ปั่นให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกินถามว่าในนี้มีใครชอบซักผ้าไหมครับตื่นเช้ามามีความรู้สึกอยากซักอยากขยี้มากก็ไม่มีใช่ไหมครับวันถ้าย้อนอดีตไปเมื่อก่อนก็คือเป็นกะละมังคนก็ไม่อยากซักผ้าคนที่ออกแบบ UX UI ก็บอกว่าในเมื่อคนไม่อยากออกแบบไม่อยากซักผ้าแต่อยากใส่เสื้อที่สะอาดเราทำไมไม่ผลิตเครื่องที่มันช่วยให้เขาทำงานง่ายขึ้นแค่โยนลงไปก็จบแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถามว่าทุกคนชอบแปรงฟันวันละ3ครั้งหรือ5ครั้งต่อวันไหมครับเมื่อยไหมครับเสียเวลาบางคนก็ชอบก็หนุกดีหรือว่าเราก็ทนแปรงไปถ้าวันหนึ่งมันมีสินค้าที่มาตอบโจทย์พฤติกรรมว่าเขาแค่อยากปากสะอาดมีสินค้าตัวไหนไหมที่โยนเข้าไปแล้วก็สะอาดเลยโยนไปบ้วนเข้าไปก็เลยเกิดสินค้ามากมายอย่างเช่นสเปรย์หรือว่ามิ้นท์ที่อมเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมาแล้วก็ปากก็สะอาดเลยอันนี้คืออีกแนวคิดหนึ่งนะฮะถามว่ามันก็คือคนอยากอะไรต้องย้อนออกมาถามว่าคนจริงๆแล้วคนอยากจะทำอะไรกับมันส่วนตัวอย่างตัวนี้นะครับแยกให้เห็นชัดเจนเลยว่า UI กับ UX เป็นไงทั้งฝั่ง UI นะครับดีไซเนอร์ก็ออกแบบให้มีขนาดที่สามารถซัพพอร์ตคนผอมและคนอ้วนได้คนสูงและคนต่ำได้และสามารถควบคุมการทำธุระของผู้ชายไม่ให้เลอะเทอะได้โดยการออกแบบแนวลึกการพ่นน้ำลงมาอันนี้คือการออกแบบ UI ทีนี้ด้วยพฤติกรรมของผู้ชายอ่ะไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อเวลาทำธุระส่วนตัวคนที่เป็น UX designer คนนี้เขาก็เลยเอารูปแมลงวันมาติดไว้ตรงนี้ผู้ชายมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งชอบยิงชอบใช้ปืนเลเซอร์ชอบนึกออกแบบเด็กผู้ชายเล่นกันพอเขาออกแบบตัวนี้มาเสร็จกว่า 80% ผู้ชายเริ่มคอยไปที่ตรงนี้จุดนี้คือจุดที่ยิงไปแล้วไม่เลอะเทอะอันนี้คือการออกแบบ UX เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ user โอเคจริงแล้วถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมก็อยากจะสอนโปรเซสทั้งหมดนี้นะฮะแต่ว่ามีคลาสไปเมื่อเช้าแล้วก็เราก็ได้ทำเวิร์กช็อปกันก็อยากจะฝากไว้แค่นี้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ UX UI นะครับ